สวัสดีครับเพื่อนๆมีความเครียดกันบ้างไหมครับผมเองก็มีนะครับเวลาเราที่มีความเครียดนะครับมันก็เป็นการกระตุ้นให้เราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในร่างกายของเราเนี่ยก็จะหลั่งสารเคมีต่างๆแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกตินะครับบางครั้งก็มีการวางแผนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงความเครียดเหล่านั้นให้เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงมันว่าทำไมฉันจะไม่เครียดนะฉันทำไมฉันจะจัดการความเครียดเหล่านี้ได้ทำไมฉันจะจัดการปัญหาเหล่านี้ได้นะครับมันพอเรายิ่งวางแผนอะไรเนี่ยบางทีก็ยิ่งทำให้เราเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่รู้จักกับความเครียดแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากความเครียดของมันให้เป็นประโยชน์กับตัวเราเนี่ยน่าสนใจไหมครับผมอ่านหนังสือเจอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าความเครียดมันคืออะไรนะครับเขาบอกว่าความเครียดน่ะก็คือการตอบสนองของร่างกายของเราที่ทำต่อความเครียดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของความเป็นปกติที่จะใช้ชีวิตในการอยู่รอดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยครับ เมื่อในอดีตนะครับในบรรพบุรุษของเราเนี่ยเขาเกิดความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็เพื่อที่จะเอาใช้ชีวิตอยู่รอดจากสัตว์ป่าแล้วก็ใช้ล่าสัตว์อะไรพวกนี้นะครับว่าไม่มีอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยชีพจรเขาจะเต้นเร็วแล้วประสาทสัมผัสเขาจะเฉียบคมขึ้นนะครับอันนั้นเขาก็ได้ประโยชน์จากความเครียดตรงนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาที่เราพบอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับความเครียดมันจู่โจมมากกว่าโบราณสมัยโบราณนั้นมากมายสายกระแสเหลือเกินเนี่ยครับมากกว่าเจอสัตว์ป่าเนาะมากกว่าการไม่มีอาหารกินอะไรเงี้ยครับความเครียดที่มาจากแรงกดดันนะครับต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวานะครับทำให้มุมมองของเราเนี่ยกว้างขึ้นนะครับเปิดมองโลกทัศน์ของความเครียดเนี่ยมากขึ้นแต่ผลเสียของมันก็คือเราก็จะมีความเครือบแคลงในบางสิ่งบางอย่างมีโทสะมีโมหะจริตนะครับมีความหงุดหงิดมีความโหดหู่ใจนะครับเป็นส่วนหนึ่งของภาวะใจที่เราจะต้องจับต้องได้นะครับและคุมให้มันอยู่ในอุบายของเราเองวันนี้เราจะมารู้จักกับ10วิธีที่จะใช้ประโยชน์จากความเครียดนะครับว่าเรามันจะใช้ไปในทิศทางไหนกันได้บ้างนะครับข้อที่1ครับเข้าเส้นชัยนะครับในการแข่งขันและมาดหมายเพื่อต้องชนะให้ได้ความเครียดจะกระตุ้นให้ร่างกายเราเนี่ยหลั่งสารเคมีบางสิ่งบางอย่างออกมานะครับก็คือสารอะดรีนาลีนนั่นเองนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแต่การคุมความเครียดให้ทำงานในการแข่งขันคุณอยากจะเอาชนะให้ได้ก็พอนะครับเข้าเส้นชัยได้นะครับข้อที่2ครับเส้นตายครับขีดเส้นตายลงไปเลยครับผมหลังจากที่ได้กำหนดส่งงานไปแล้วนะครับและใกล้เข้ามาที่จะเกิดความเครียดให้กับคุณนะครับที่ทำให้คุณปั่นงานเสร็จโดยคุณทำงานได้ดีกว่านะครับเมื่อมีกำหนดเส้นตายงั้นมาขีดเส้นตายให้กับตัวเองเลยนะครับว่าเส้นตายที่จะทำให้คุณความเครียดนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับแล้วก็กำหนดมันแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างกับมันนะครับข้อ3ครับความรักนะครับเราทุกคนนะครับต่างต้องการความสัมพันธ์ที่หนักแน่นนะครับแล้วก็ความรักเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดนั้นได้นะครับผมเองก็เคยเป็นบ่อยๆนะครับใช้ความเครียดเป็นแรงขับดันในการแก้ปัญหาที่ขวางทางของเรานะครับใช่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ประโยชน์จากมันนะครับใช้ความรักที่มีนะครับกับความเครียดที่มีเนี่ยสร้างบางสิ่งบางอย่างสร้างแรงขับดันให้เกิดการแก้ปัญหานั้นนะครับข้อที่4ครับสู้หรือหนีหากไม่มีการตอบสนองทางชีวเคมีในร่างกายนะครับเราไม่สามารถจับอันตรายหรือเตรียมหนีได้นะครับคุณไม่จำเป็นต้องเรียกร้องความเครียดให้คุกคามเลยเพราะว่ามันจะมาเยือนคุณเองอัตโนมัตินะครับผมใช่เลยนะครับไม่ต้องเรียกร้องครับมันมาเองนะครับข้อที่5ครับรถติดครับการเดินทางล่าช้าเป็นปกติไปเสียแล้วนะครับในชีวิตปัจจุบันของเรานะครับดังนั้นการนั่งฟังเพลงชิลๆสบายๆในรถนะครับลองใช้กิจกรรมดีๆที่คุณสามารถควบคุมได้นะครับก็สามารถที่จะผ่อนคลายได้นะครับแล้วลองใช้ประสบการณ์เรียกว่านะประสบการณ์ดีๆที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ชวนปวดหัวนะครับแบบนี้กันนะครับว่ารถติดแต่คุณสามารถทำอะไรดีๆได้บ้างครับลองแบ่งปันกันดูนะฮะฟังเพลงแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างหลายๆอย่างนะครับออกกำลังกายกำหมัดกำพวงมาลัยอย่างนี้ก็ออกกำลังกายก็ทำให้ลดความเครียดได้เช่นเดียวกันนะครับลองออกแบบดูนะครับว่าคุณอยากจะทำอะไรนะครับเพราะว่าคุณรถติดคุณคอนโทรลไม่ได้หรอกนะครับรอจนไฟเขียวมานั่นแหละครับข้อที่6ครับทำงานหนักเกินไปนะครับหากคุณทำงานจนล้นมือทำให้เกิดความเครียดนะครับคุณเองก็รู้ตัวแล้วก็
คุณก็หาวิธีรับมือกับมันได้นะครับปริมาณในงานของมือที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับจะส่งสัญญาณให้ความเตือนให้คุณเครียดนั่นเองนะครับก็ทำงานหนักเกินไปนะครับคุณก็เครียดนั่นเองนะครับนั่นคือเป็นสัญญาณเตือนนะครับว่าถ้าทำงานหนักเดี๋ยวความเครียดคุณก็มานะครับข้อ7ครับสวมวิญญาณเป็นวีรบุรุษนะครับเมื่อคุณกำลังเดินอยู่บนถนนนะครับจู่ๆเห็นเด็กที่วิ่งลงไปถนนแบบไม่คาดดาวแบบไม่คาดหมายเลยนะเขาวิ่งไปนะครับร่างกายเราก็ตอบสนองความเครียดที่ทำให้คุณมีกำลังที่จะวิ่งเข้าไปจับตัวเด็กแล้วก็ไม่ให้เด็กถูกรถชนนั่นเองนะครับก็สามารถสวมวิญญาณเป็นวีรบุรุษได้นะครับผมข้อ8ครับความเครียดที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพความเครียดนั่นคืออะไรครับผมนักวิจัยได้เผยว่านะครับร่างกายของคนเราได้รับประโยชน์จากความเครียดด้วยเหมือนกันนะครับด้วยวิธีที่ง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าคุณทำตัวสบายเกินไปชีวิตที่ไม่มีแรงขับดันเนี่ยลองมาใช้วิธีการเรียนรู้และรับมือกับความเครียดนี้ดูนะครับว่าเราจะใช้ประโยชน์ที่ดีอย่างเงี้ยให้มีต่อสุขภาพของเราได้อย่างไรนะครับข้อ9ครับเมื่อเครียดแล้วจะทำให้เราจำได้แม่นขึ้นนะครับประโยชน์ที่ใช้ความตึงเครียดจากเหตุการณ์ต่างๆนะครับว่ามันถูกประทับไปในความทรงจำแล้วนะครับร่างกายเราตอบสนองกับความเครียดนี่ทำให้คุณเรียนรู้ความผิดพลาดได้ยิ่งขึ้นนะครับประสบการณ์ที่ดีเนี่ยครับจริงๆแล้วมันทำให้เราร่างกายเราสตรองขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ประสบการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยจะทำให้เราแข็งแรงยิ่งกว่านะครับถ้าสมมติว่าเราจำได้แม่นขึ้นแล้วก็มีการจัดการกับความสถานการณ์นั้นได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับจากการจดจำในเรื่องของความเครียดเนี่ยก็จะทำให้คุณมีการแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็จำvalue ที่มันเกิดขึ้นจากตรงนั้นเนี่ยนะครับได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสมองเนี่ยครับมันเราสามารถที่จะสร้างเส้นทางของเนโรหรือประสาทที่จะไปเส้นทางความประสบความสำเร็จเนี่ยครับลองเปลี่ยนความเครียดตรงนั้นให้เป็นความสุขดูแล้วก็yes กับมันหรือ celebrate กับมันให้ร่างกายเราตอบสนองในเรื่องนั้นที่จะจดจำนะครับแทนความเครียดนั้นไปเลยว่าถ้าคุณมีความเครียดแบบนี้แล้วคุณสามารถแก้ไขปัญหาแล้วประสบความสำเร็จได้นะครับในเล็กๆนี่คุณก็ทำความยินดีชื่นชมกับมันนะครับมันก็จะเป็นการจดจำที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่ทำให้เราผ่านก้าวผ่านความเครียดนั้นไปได้นะครับข้อที่10ครับหันกลับไปดูเป้าหมายดูนะครับว่าถ้าวันนี้เรามุ่งหน้าแล้วไปยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันทำให้เราความเครียดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองใช้ความเครียดลองทบทวนดูใหม่นะครับอย่าปล่อยให้ความเครียดพาคุณไปจนสุดทางแล้วก็ให้ใช้สัญญาณความเครียดเนี่ยทบทวนตัวเองในสิ่งที่ทำอยู่นะครับว่ามันไม่ใช่เป็นการเป็นอุปสรรคหรือเป็นเป้าหมายที่คุณกำลังจะเดินทางไปถึงนั่นเองนะครับว่าเราเดินมาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช่หรือมันถูกทางหรือเปล่านะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าในทุกๆบันไดก้าวที่คุณก้าวไปเนี่ยคุณมีความสุขกับตรงนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญมากกว่าการถึงเป้าหมายนะครับผมชอบเล่าให้ฟังกับเพื่อนๆหลายคนนะว่าเวลาเราตั้งใจที่จะไปเที่ยวในที่สักที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราคาดหวังกับการที่จะไปถึงเป้าหมายไปชมยอดเขาไปชมทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราคาดหวังที่จะเห็นภาพสวยๆตรงนั้นนะครับแต่บรรยากาศที่เดินทางไปรถติดเหลือเกินเราก็จะบ่นนู่นบ่นนี่คนเยอะเหลือเกินเราก็จะบ่นนู่นบ่นนี่นะครับจริงๆแล้วนั่นแหละครับเราพลาดแล้วล่ะพลาดที่จะเก็บเกี่ยวความสุขในบันไดทุกๆข้างที่เรากำลังก้าวไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายที่จะไปเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้สำคัญนะครับแต่การเดินทางไปถึงตรงนั้นให้มีความสุขแล้วก็มีเติมเต็มตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเนี่ยในระหว่างการเดินทางนั้นนะมันน่าจะใช่มากกว่านะครับเพราะว่ามันถูกปูเต็มไปแล้วเนี่ยพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บมันก็โอเคมันก็เหมือนจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นนะฮะไปถึงเป้าหมายแล้วมันทำให้เรายอดเยี่ยมยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติว่าเป้าหมายมีเป้าหมายทำให้เราเครียดนะครับลองเปลี่ยนเป้าหมายนั้นให้เป็นความสุขในบันไดเล็กๆนั่นเองนะครับวันนี้เรารู้ประโยชน์ของความเครียดแล้วนะครับเราเอาความเครียดมาแล้วก็ปัดเป่าชำระล้างให้มันเกิดเป็นพลังงานที่ดีขึ้นก็เป็นได้นะครับเราก็จะสามารถก้าวผ่านบางสิ่งบางอย่างของความเครียดนั้นยอมรับให้ได้นะครับว่าคุณเครียดแล้วคุณก็หาทางจัดการกับมันนะครับมีหลายวิธีมากๆนะครับที่มีคนมาเขียนเรื่องของความเครียดนี้ไว้หรืออัดมาอัดลงใน YouTube เองที่ทำให้คนเนี่ยก้าวผ่านตรงนั้นผ่านมาได้นะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เวลามีปัญหาอะไรก็จะค้นหาข้อมูลแล้วก็ลองจัดการความเครียดนั้นแล้วก็ใช้ตัวเองเป็นบททดสอบนะครับใช้ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นบททดสอบแล้วก็ลองดูว่ามันก้าวผ่านได้ไหมนะครับมันก็ก้าวได้นะ
แล้วก็พอพบวิธีใหม่ๆนะครับเราก็อาจจะอยากมาในแบ่งปันเหมือนที่ผมเอามาให้ฟังแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับแล้วต่อไปนะครับผมจะมีเรื่องราวอะไรดีๆแบบนี้มาเล่าให้ฟังอีกนะครับว่าทำไมชีวิตเราต้องการมีความสุขหรืออะไรยังไงก็รอติดตามต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ